หลังจากการท่องเที่ยวนั้นคึกคักไปทั่วโลกนะคะก็มีการขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในเว็บเว่ยป๋อโดยเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาบัญชีทางการบนโซเชียลมีเดียเว่ยป๋อของสื่อภายใต้ชื่อไชน่ามีเดียกรุ๊ปหรือ CMG สื่อหลักของจีนได้เผยแพร่ข่าวว่าไทยและจีนเตรียมดำเนินการนโยบายฟรีวีซ่าถาวรซึ่งจะเริ่มวันที่1มีนาคมปี2024เป็นต้นไปโดยมีการอ้างอิงจากนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยที่ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขณะที่ฟรีวีซ่าจากไทยที่มีให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนปี2023โดยจะสิ้นสุดวันที่29กุมภาพันธ์ปี2024ทางการไทยกำลังจะยกเว้นวีซ่าถาวรโดยจะต้องไปการยกเว้นวีซ่าจาก2ประเทศก็คือทั้งฝั่งไทยและจีนโดยมีข่าวดีว่าเกิดขึ้นในวันที่1มีนาคมปี2024พร้อมกับระบุเหตุผลที่ไม่มีประเทศไทยในรายชื่อฟรีวีซ่าเข้าจีนเมื่อปลายปี2023ที่ผ่านมาว่าในขณะนั้นทางไทยและจีนกำลังคุยกันเรื่องการยกเว้นวีซ่าถาวรโดยเมื่อสื่อหลักของจีนและสื่ออื่นๆบนโซเชียลมีเดียเว่ยป๋อรายงานข่าวที่เกิดขึ้นก็เป็นเทรนด์ฮิตอันดับหนึ่งในทันทีโดยสำหรับข่าวดีในการทำข้อตกลงยกเว้นวีซ่าแบบถาวรระหว่างไทยจีนคาดว่าจะส่งผลให้มีเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้นและราคาค่าโดยสารถูกลงจะเกิดการท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้นโดยจะมีการประชุมร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวในการปรับและเสริมแผนการตลาดชี้เป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติใหม่เป็นจำนวน40ล้านคนโดยจะมีความท้าทายในการเตรียมจัดทำแผนเสนอให้รัฐบาลนั้นสนับสนุนและขอความกรุณาสมาชิกรัฐสภาอย่าตัดงบประมาณในปีนี้โดยทางด้านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าขอบคุณรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้พิจารณาจัดทำความตกลงระหว่างไทยและจีนว่าด้วยการตรวจลงตราหรือการยกเว้นวีซ่าซึ่งกันและกันโดยเป็นการยกเว้นวีซ่าของประชาชน2ประเทศอย่างถาวรที่นายกประกาศว่าเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมปี2024เป็นต้นไปซึ่งนโยบายนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวระหว่างชาวไทยและจีนเป็นอย่างมากเพราะจะนำไปสู่การเพิ่มเที่ยวบินระหว่าง2ประเทศมากขึ้นทำให้ค่าโดยสารเที่ยวบินที่ปัจจุบันราคาสูงขึ้นหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19จะมีราคาลดลงซึ่งจูงใจให้มีการเดินทางมากขึ้นและจะเกิดการกระจายตัวการเข้าถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มใหม่และพื้นที่ใหม่ๆโดยเฉพาะเมืองรองของจีนเพิ่มมากขึ้นโดยเป้าหมายนักท่องเที่ยวจีนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวางไว้ในปี2024อยู่ที่8ล้านคนหลังจากตลอดปี2023มีจำนวน 3,510,000 คนส่วนเมื่อมีนโยบายยกเว้นวีซ่าแบบถาวรแล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเพิ่มเป้านักท่องเที่ยวจีนเพิ่มอีกหรือไม่นั้นต้องหารือกันก่อนโดยจะมีการประชุมผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในจีนทั้ง5แห่งได้แก่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ขุนหมิงเชิงตูและกวางโจวเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการตลาดอีกครั้งโดยมีรายงานว่าสิ่งสำคัญมากที่สุดที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะอยู่เฉยๆไม่ได้และต้องทำการตลาดในจีนมากขึ้นเพราะในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจจีนมีปัญหาทางการจีนเริ่มส่งเสริมให้คนเที่ยวภายในประเทศคนจีนก็เลยไม่ออกเดินทางไปนอกประเทศมากนักเพราะฉะนั้นจะต้องเจาะเข้าไปในตลาดในเมืองรองของจีนให้มากขึ้นเนื่องจากประชาชนชาวจีนในพื้นที่นั้นยังไม่เคยเดินทางมาเที่ยวไทยซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณมาดำเนินการทั้งในด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ส่วนกรณีที่รัฐบาลได้หารือกันว่าอยากจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดปี2024ให้ได้40ล้านคนเท่ากับปี2019ซึ่งเป็นปีที่ทำได้สูงสุดก่อนจะเกิดโควิด-19 ในปี2019การท่องเที่ยวได้รับจัดสรรงบประมาณประมาณ 6,600 ล้านบาทซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาได้ 39.91 ล้านคนสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ2ล้านล้านบาทขณะที่ในปี2023ได้รับงบประมาณ 3,258 ล้านบาทโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย28ล้านคนสร้างรายได้ 1.2 ล้านล้านบาทเมื่อรวมคนไทยเที่ยวในประเทศอีก188ล้านคนสร้างรายได้กว่า800,000ล้านบาท
ทำให้มีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว 1.91 ล้านล้านบาทส่วนในปีงบประมาณ2024การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รับจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ 5,200 ล้านบาทซึ่งยังไม่ทราบว่าจะถูกตัดลงอีกเท่าไหร่โดยจะขอความกรุณาสมาชิกรัฐสภาเพราะภายใต้งบประมาณมีเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 3.5 ล้านล้านบาทมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน35ล้านคนซึ่งจะสร้างรายได้ 2.5 ล้านล้านบาทและนักท่องเที่ยวชาวไทยอีก1ล้านล้านบาทนอกจากนี้เมื่อก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวก็ได้มีการตั้งเป้าตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดทั้งปีของปี2024เอาไว้ที่ประมาณ 30-35 ล้านคนขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอให้ยืนเป้าหมาย35ล้านคนเพราะว่ารัฐบาลนี้มีเป้าหมายจะเพิ่มรายได้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่3ล้านล้านบาทตามที่แถลงให้นโยบายไว้กับทางรัฐสภาเมื่อเปรียบเทียบจากในอดีตที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเคยทำรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติเอาไว้สูงสุดในปี2019ที่ 1.91 ล้านล้านบาทโดยกรณีล่าสุดรัฐบาลอยากให้เพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ถึง40ล้านคนซึ่งทางการท่องเที่ยวจะต้องกลับไปจัดทำแผนมาเสนอว่ามีแนวทางไหนที่สามารถทำได้เพื่อเสนอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนเพราะการท่องเที่ยวหน่วยงานเดียวคงจะทำไม่ได้ต้องบูรณาการความร่วมมือจากกระทรวงต่างๆส่วนที่ห่วงกันว่าการยกเว้นวีซ่าระหว่างไทยกับจีนนั้นจะทำให้คนไทยไปเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ได้ห่วงประเด็นนี้เพราะในทางกลับกันก็มีคนจีนมากกว่า 1,400 ล้านคนซึ่งทางไทยจะได้รับโอกาสในการเพิ่มนักท่องเที่ยวมากกว่าและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ลงนามในบันทึกความร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงหรือ LOI ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวกับ8พันธมิตรบริษัทชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงการจับมือกับสายการบินของจีนเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยรอบด้านตอบสนองนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพของชาวจีนนอกจากนี้ยังร่วมกับไอฉีอี้แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของจีนเหมือนกับ Netflix โดยใช้โลเคชันในไทยถ่ายทำภาพยนตร์และซีรีส์ซึ่งจะทำให้ชาวจีนอยากเดินทางตามรอยภาพยนตร์มาประเทศไทยมากขึ้นโดยล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เชิญสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีน120คนมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในงาน Amazing Festival and Exclusive Trip in Thailand โดยให้สัมผัสถึงภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงบวกโดยเฉพาะวัฒนธรรมและศิลปะชั้นสูงของประเทศไทยซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกนำเสนอความสวยงามของประเทศไทยผ่านคอนเทนต์และเผยแพร่ในแพลตฟอร์มชั้นนำโดยมียอดเข้าชมหลายล้านวิวและคาดว่าจะมียอดวิวมากกว่า250ล้านครั้ง